3สูตรป้นบ้าน7ไม่ใช้ถังแคนในปี2020จะมีสูตรอะไรบ้างตามแก้วไปลุยกันเลยสวัสดีสาวเกมแคนกับแคนทุกท่านนะครับพบกับแก้วกล้าวันนี้ผมจะมาสอนป้นบ้าน7โดยไม่ใช้ถังแคนเอามาฝากด้วยกันทั้งหมด3สูตรให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันเลยสำหรับผู้ชมท่านใดที่ไม่มีแคนอยู่หรือไม่สะดวกขอถังแคนสามารถที่จะเข้ามารับชมสูตรนี้และนำไปใช้ได้เลยก็จะมีด้วยกัน3สูตรเนาะสูตรแรกนะครับเป็นการใช้ยักษ์พ่อมดและนางฟ้านะครับเป็นการใช้ยักษ์16ตัวหรือเบิด6ตัวพ่อมด20ตัวและนางฟ้า2ตัวน้ำยาที่ใช้เราจะใช้เป็นน้ำยาเพิ่มเลือด2ขวดน้ำยาบ้าน1ขวดถังแคนครับถ้าผู้ชมจะขออาจจะขอเป็นยักษ์บอลลูนหมูป่าคือขอเป็นตัวอะไรก็ได้ครับสามารถที่จะเอามามิกแอนด์แมทได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเราโจมตียังไงก็ให้ดูทำเลที่เราจะเข้านะครับให้ห่างจากป้อมผู้หน่อยเนาะเพราะป้อมผู้3ป้อมสามารถโจมตีกับนางฟ้าได้อย่างหนักเลยทีเดียวผมจะเริ่มต้นจากการเข้าด้านบนละกันก็จะมีคิงอยู่นะครับคุณชมอาจจะทำการเก็บเปอร์เซ็นต์ได้ข้างก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยให้เช็คถังแคนก่อนครับว่าบ้านหลังนี้มีถังฟอกแคนหรือไม่ดูที่ปราสาทแคนครับปล่อยพมดลงไปหรือจะปล่อยระเบิดหรือยัดลงไปก็ได้ถ้าไม่มีใครออกมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่มีถังฟอกแคนจากนั้นก็จะทำการใช้ยักษ์ที่มีนะครับลงไปด้านบนแล้วก็ปล่อยพมดลงไปนะครับจากนั้นก็จะทำการใช้นางฟ้าลงไปคือเราก็จะเล่นง่ายๆครับเล่นไม่ยากแต่อย่างใดนางฟ้าของเราก็จะเข้าไปนะครับผมเองจะทำการใช้น้ำยาบ้านลงไป1ขวดเลยเพื่อที่จะให้ยักษ์ครับโจมตีได้แรงขึ้นเราก็ลืมทำการใช้ระเบิดเนาะก็จะเปิดกำแพงเข้าไปจากนั้นนะครับยักษ์ของเราก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองป้อมผู้นับโจมตีเข้าไปที่นางฟ้านะครับคุณผู้ชมอาจจะเอาน้ำยาเพิ่มเลือดนะครับเยียวยาให้กับนางฟ้าแต่มันก็น่าจะไม่ทันเนาะผมเองจะปล่อยไปตรงนี้ละกันยักษ์ของเราก็จะได้รับการเยียวยานั่นเองนางฟ้าของเรานะครับจะอยู่ได้ประมาณครึ่งตาครับก็จะจากเราไปก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะเพราะว่าบ้านเจ็ดเองก็มีอาวุธไม่มากเท่าไหร่การโจมตีของเราก็ง่ายมากๆเลยถ้าว่ามีถังแคนครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดึงออกมาแล้วลอดไปฆ่าด้านริมได้เลยนะครับก็สามารถที่จะจัดการกันได้เลยหรือว่าจะยัดเข้าไปนะครับให้พ่อมดทำการโจมตีถังแคนครับอาจจะเป็นมังกรครับหรือว่าเบบี้ดราก้อนก็จัดการได้เหมือนกันตอนนี้นะครับยักษ์ของเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายครับโจมตีกับกำแพงเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีกับป้อมเทล่าและก็ป้อมปืนใหญ่ที่อยู่ด้านซ้ายมือนั่นเองคิงเรานะครับมาด้านล่างผมยังไม่ทำการใช้สกิลมาริคเทวดาเลยนะครับก็จะทำการใช้สกิลมัดเหล็กเทวดาโอเคนะครับคิงเราก็จะเคลื่อนที่ไปก็ไม่ยากเนาะกับการใช้สูตรนี้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเป็นสูตรที่ประหยัดที่สุดแล้วนะครับในบรรดาที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้ก็จะได้มา2ดาว 93% นะครับไอ้ที่เหลือนะครับก็จะเป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างที่อยู่ด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านล่างกับด้านขวานั่นเองยักษ์ของเราก็จะเคลื่อนที่ไปเนาะซูมออกหน่อยนึงเฮ้ยไม่หน่อยแล้วแหละก็จะทำการโจมตีกันต่อไปคิงของเรานะครับเคลื่อนที่มาด้านล่างครับค่อยๆเคลื่อนที่มาถ้าใครไม่ต้องการถ้วยนะครับก็สามารถที่จะกดจบการรบได้เลยเราจะได้ถ้วยนะครับแต่ว่าเราจะได้ถ้วยไม่มากแล้วก็สามารถที่จะไปเตรียมป้นตาอื่นได้เลยอันนี้ผมเองก็จะรอเนาะเอาให้ได้3ดาวแล้วกันคิงของเรานะครับก็จะตามยักษ์ขึ้นไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าพ่อมดและคิงนะจะขึ้นที่ไวกว่ายักษ์นะครับยักษ์ก็จะเดินช้าหน่อยเนาะบาร์บาเรียนก็จะแซงหน้าไปแล้วก็ขึ้นที่ไปยังกระต๊อบช่างก่อสร้างที่อยู่ด้านขวามือบนจากนั้นนะครับก็จะมีการเป่าไฟเข้าไปแล้วก็พังลงไปสรุปประมาณนี้นะครับเราได้มา3ดาวทรัพยากรผมอาจจะไม่ได้เน้นนะครับแต่จะมาปนให้ชมกันก็พยายามเลือกบ้านที่ตึงๆหน่อยเนาะเพื่อที่ให้คุณชมนะครับได้มีการตัดสินใจนะครับเอาไปใช้กันเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรที่2กันต่อเลยมาชมสูตรที่2กันต่อนะครับไม่พลาดเลยนะครับถ้าจะแนะนำสูตรป้นนะครับสำหรับบ้าน7ต้องมีสูตรมังกรติดมาด้วยสำหรับมังกรครับเป็นตัวละครที่ใช้ป้นได้ดีถ้าชมอยู่บ้าน7และไม่รู้จะเล่นตัวไหนดีผมแนะนำนะครับให้อัพมังกรกลายเป็นมังกรเลเวล2ครับจะช่วยป้นได้ดีมากๆเลยไม่เพียงแต่ป้นนะครับเอาไปวอก็ดีเหมือนกันไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีถังแคนหรือไม่มีถังแคนครับมันป้นได้ดีจริงๆคือเกือบทุกแบบบ้านครับสามารถที่จะถูกเก็บ3ดาวได้โดยใช้มังกรก็เอาไป10ตัวเนาะน้ำยาบ้าน3ขวดนะครับถ้าจะขอถังแคนก็อาจจะขอเป็นมังกร1ตัวหรือขอเป็นบอลลูน4ตัวก็ได้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมแอคชั่นการโจมตีของมังกรกันเลย
สำหรับการโจมตีด้วยมังกรก็ไม่ยากเลยนะครับให้ดูที่ป้อมแอร์ซูเปอร์นะครับว่าอยู่ด้านไหนก็จะเป็นป้อมสีแดงครับที่มีขาตั้งมันจะปักไปด้านขวามือเราก็จะเข้าด้านซ้ายมือหรือด้านบนนั่นเองจะไม่เข้าด้านขวานะครับเพราะว่ามันจะโดนพัดพาไปอันนี้อาจจะเข้าด้านบนหรือด้านซ้ายก็ได้นะครับผมขอเข้าเป็นทางด้านซ้ายบนละกันก็จะปล่อยคิงลงไปนะครับที่ป้อมพ่อมดก่อนเลยเพื่อที่จะให้พ่อมดนะครับเป่ามาที่คิงของเรานั่นเองแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปก็ปล่อยเป็นหน้ากระดานครับง่ายๆเลยทำการใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับจะปล่อยลงไป1ขวด2ขวดก็ดูจังหวะเอานะครับว่าอยากจะให้ตรงไหนมันบ้าคลั่งครับถ้าหากว่าเราปล่อยไปที่มังกรก็จะบ้าคลั่งครับโจมตีแรงขึ้นนั่นเองดูเหมือนว่าบ้านนี้นะครับจะมีฐานฟอกแคนด้วยก็จะเป็นมังกรเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นเลเวลที่สูงเหมือนกันผมก็ไม่กลัวนะครับกับมังกรสามารถที่จะไฟได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเจอมังกรครับหรือว่าเจอฐานตัวอื่นก็ปล่อยให้มังกรของเราทำการโจมตีได้เลยคือแบบว่ามันต้นได้ดีจริงๆครับสุดมังกรไม่ได้อวยนะครับมันใช้ได้ดีจริงแต่ว่าต้นทุนมันอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะไปกดหาบ้านนะครับที่มีบ้านรวยๆบ้านหลังละ 200,000 ขึ้นไปก็ได้แล้วนะครับก็เหมาะกับการโจมตีมากๆเลยซึ่งการเล่นของมันเองครับก็จะไม่ยากด้วยแค่ดูที่ป้อมแอร์สวีปเปอร์นะครับว่าปักไปด้านไหนเราจะไม่เข้าด้านนั้นแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปมันก็จะกวาดเป็นหน้ากระดานเข้าไปนะครับซึ่งเราเองก็จะได้3ดาวอย่างชิวๆเลยผมก็เลยแนะนำนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมจะเล่นนะครับเล่นง่ายๆเลยมังกรเมียบ้านครับง่ายมากๆเลยหรือคุณผู้ชมนะครับจะไปดูสูตรที่ผมเคยทำไว้เป็นมังกรสายฟ้านะครับแล้วก็มังกรเพิ่มเลือดนะครับก็ได้เหมือนกันสามารถที่จะลองกลับไปดูก็ได้เลยโอเคครับเราก็ได้มา2ดาว 93% นะครับแล้วก็จ่ายโจมตีไปด้านล่างนั่นเองมีกระต๊อบช่างก่อสร้างครับอยู่ด้านล่างด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนนะครับมังกรของเราเคลื่อนที่มานะครับปรับการโจมตีก็จะค่อยๆมานะครับพัดพามานะครับโจมตีเข้าไปที่กระต๊อบช่างก่อสร้างครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายมือปนมาดูกันว่ามังกรของเราจะเคลื่อนที่ไปถึงไหมนะครับมันก็จะบินช้าหน่อยเนาะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำการพกน้ำยาบ้ามาเพราะว่าถ้ามันมีน้ำยาบ้านะครับมันสามารถที่จะบินเข้าไปได้ไวขึ้นโจมตีอาวุธนะครับอย่างเช่นป้อมพลได้ไวขึ้นถ้าว่าไม่มีน้ำยาบ้านครับกว่ามันจะบินเข้าไปนะครับมันช้ามากๆเลยและเมื่อมังกรครับได้รับน้ำยาบ้านะครับมันก็จะโจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นที่โอเคนะครับแนะนำเลยขอถ่ายแคมมาด้วยก็ได้ครับอาจจะเป็นมังกรเลวตันครับหรือว่าบอลลูเลวตัน4ตัวโอ้ยทุกแบบบ้านครับแตกหมดบอกเลยโอเคนะครับในมาที่2เราก็ได้มา3ดาว 100% เต็มนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับมังกรเดี๋ยวเราไปชมสูตรที่3กันต่อเลยมาชมสูตรที่3กันต่อนะครับเป็นการใช้หมูป่านะครับแต่ก็จะเป็นสูตรที่ประหลาดๆหน่อยนะครับเป็นการใช้ธนู50ตัวนะครับแล้วก็หมูป่า30ตัวรวมทั้งเราทำการใช้เมียเพิ่มเลือด3ขวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรนี้จะโจมตียังไงถ้าจะขอฐานแคนครับให้ขอเป็นหมูป่าก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราครับไปลุยกันเลยมาชมวิธีการโจมตีก่อนเลยนะครับสาเหตุที่ผมเอาธนูมาเยอะนะครับผมอยากจำการโจมตีกับปราสาทแคนครับก็คือโจมตีกับฐานแคนนั่นเองมาดูกันว่าเราจะเข้ายังไงก็จะดูที่ปราสาทแคนครับอยู่ตรงไหนอยู่ด้านนี้นะครับผมเองจะทำการใช้ธนูลงไปก็ไม่มีฐานแคนครับไม่ต้องกังวลไปถ้าว่ามีเป็นมังกรครับก็สามารถที่จะดึงครับมาฆ่าตามริมๆอย่างนี้ได้เลยก็สามารถทำการใช้ธนูจัดการได้เลยจากนั้นครับมาดูที่คิงนับคิงอยู่ด้านไหนเราจะเข้าด้วยหมูป่านะครับประมาณด้านที่อยู่ไกลที่สุดของคิงนับพอเราจะทำการโจมตีด้วยหมูป่าหมดเลยก็จะเป็นสูตรที่บ้าคลั่งนิดนึงครับใช้หมูป่าลงไปล้วนๆเลยจากนั้นก็จะรอให้หมูป่าเข้าไปด้านในอาจจะไม่ต้องด่วนทำการใช้ไม่เพิ่มเลือดเนาะเพราะว่าป้อมส่วนใหญ่นะครับมันโจมตีเป็นแบบซิงเกิลทาร์เก็ตครับก็จะปล่อยในแม่พุ่มเลือดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนั่นเองปล่อยคิงลงไปด้านล่างครับหมูป่าของเราก็จะถูกคิงทำการโจมตีสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่บันเทิงครับสามารถที่จะเอามาเล่นฮ่าฮ่าขำขำได้นะครับถ้าอยากจะเล่นแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าจะใช้สูตรหมูป่าเราจะเสียน้ำดำค่อนข้างเยอะนั่นเองก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้กับมังกรดีกว่านะครับเพราะมังกรเนี่ยมันผลิตด้วยน้ำม่วงนั่นเองถ้าเราใช้น้ำดำครับเราก็จะหาน้ำดำยากครับกว่าจะอัปเกรดหมูป่านะครับกว่าจะอัปเกรดคิงนับได้ครับก็ใช้เวลานานพอสมควรอันนี้ก็เอาเป็นสูตรที่ติดโผมานะครับเผื่อใครอยากจะป้นน้ำม่วงนั่นเองก็สามารถที่จะมาใช้หมูป่ากันได้เลยคือตอนแรกครับผมตั้งใจที่จะลองทำการใช้
บอลลูนแล้วก็มินเนี่ยนครับอย่างละ30นะครับแต่ว่าพอเล่นไปมาแล้วนะครับมันไม่ค่อยเหมาะนะครับมันเปราะเกินไปก็เลยมาเล่นสูตรนี้แทนครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะเล่นสูตรไหนดีวันนี้ผมเองก็ได้มาฝากกันนะครับกับ3สูตรไม่ว่าจะเป็นการใช้ยักษ์พ่อมดนางฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นสูตรที่2ครับเป็นมังกรหรือว่าสูตรที่3ครับเป็นหมูป่าก็สามารถที่จะโจมตีได้เลยอย่างที่ผมเล่นให้ชมกันไปนะครับตอนนี้นะครับผมเองก็เป็นบ้านลิเวอร์7ตันแล้วนะครับทุกอย่างตันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอาวุธสิ่งก่อสร้างครับรวมทั้งฐานน้ำยานะครับตันหมดแล้วผมคิดว่าอาทิตย์หน้านะครับผมเองจะขึ้นเป็นบ้าน8นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าแบบบ้านครับผมคงไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะแบบบ้านที่ผมได้มานะครับผมไม่ได้สร้างด้วยตนเองครับผมก็ไม่อยากจะทำอีกแล้วนะครับเพราะผมไปหามานะครับก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาแบบบ้านสามารถที่จะค้นหาได้ใน YouTube เลยนะครับมีให้เลือกเพียบเลยนะครับผมเองก็ได้คัดลอกมาเหมือนกันโอเคนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับกับการเล่น3สูตรนะครับกับการปล้นไม่ใช่ถังแคนปี2020ถ้าชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะที่ผมอัพคลิปเมื่อไรคุณผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ